อ้าวซ้ายทีครับแต่ยังไปติดบางอยู่ให้มาฟ้าใหม่ฟ้าเป็นหนึ่งเอาศอกซ้ายไปฟ้าใหม่เข้าถึงตัวไล่แขกตั้งรับรอดักวางแข้งซ้ายอ้าวหลอกจะเตะแต่ว่าไปต่อยซ้ายขวาเบียดไปเลยเบียดไปเลยทีมงานบอกเบียดไปเลยฟ้าใหม่อ้าวซ้ายประสานแข้งแต่ว่าเผื่อเลยครับฟ้าใหม่อ้าวลุยต่ออ้าวเอาซ้ายมาฟ้าใหม่ก็เสียบซ้ายอีกทีโอ้ยช็อตนี้ทำได้ทำหน้ายักษ์ขู่ไว้เกาะแล้วเสียบโอ้ยเสียบขาเลยครับต่อที่เอาซ้ายมาต่อเลยหมดยกพอดีครับโอ้ยซ้ายนี้หมดยกพอดีไปหมัดมาเป็นชุดแล้วครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาสับต่อขวาอีกทีเกาะฟ้าใหม่เกาะไว้ขยับเดินต่อครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาหมัดซ้ายขาเหลี่ยมตีกันอยู่เอาโอ้ยขึ้นแข้งขึ้นเข่าเลยครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาเสียบอีกทีเอาแข้งซ้ายกดแข้งซ้ายขีดไว้ก่อนฟ้าใหม่เกาะไปเอาซ้ายขาไปเอาศอกมาฟ้าเป็นหนึ่งเอามาเกาะแล้วเสียบโอ้ยยัดไส้เลยครับเอาเสียบเกี่ยวกดแล้วเสียบเอาแข้งขวาไปฟ้าเป็นหนึ่งหมัดเข่าขวาขวานี้ได้เปรียบเลยครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาเสียบฟ้าเป็นหนึ่งเอาเสียบไปฟ้าใหม่เสียบอีกทีโอ้หักล้มอยู่ข้างล่างครับฟ้าใหม่ฟ้าขวามาเอาศอกไปเอาซ้ายมาซ้ายเจอแท้ครับฟ้าใหม่โอ้ยชุดใหญ่แล้วครับไปโอ้ยเกาะมาเป็นพายุเลยตัวแข็งเลยครับฟ้าใหม่โอ้ยโดนพิชุดนี้โอ้เสียบเขาอยู่ดีๆครับมาโดนหมัดแล้วมีอาการเลยครับมีเสียงทาซานในเวทีด้วยครับโอ้มาเร่งยก4รู้เรื่องเลยครับชัดเลยครับฟ้าใหม่4ครับฟ้าเป็น1เพิ่นครับไปโดนหมัดโดนพายุหมัดพายุแค่เราจะสงบศึกแล้วครับมาปล่อยชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับก็แพ้คะแนนยอดพลันชัยครับแล้วก็คู่ที่3ครับขุนศึกและก็ที่เห็นนี่คือคู่ที่4ในรายการวันนี้ครับฟ้าใหม่ปอเรืองรัตน์ฟ้าใหม่ได้ในการพบกันภาคที่3ครับเรายังเหลือการไลฟ์สดอีก1คู่ครับก็คือคู่ที่5ครับราชเดชเกมมวยไทยยิมครับเจอกับสีเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับพิกัด102ปอนด์ครับเดิมพัน 400,000 บาทข้างละ 200,000 บาทด้วยครับหลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ครับเริ่มที่คู่ที่6ถึงคู่ที่10ครับถ่ายทอดสดเวลา 20:40 ครับถึง 20:40 3 HD นะครับถามกันมาเยอะจริงๆครับว่าช่องไหนถ่าย3 HD ครับคู่จนปากเปียกแล้วครับ